ทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องซึ่งตอนนี้นะคะพี่น้องประชาชนคนไทยก็กําลังให้ความสนใจอยู่เนื่องจากว่ามีมิจฉาชีพค่ะไปหลอกลวงน้องนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งน้องเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีการหลอกขายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ p h o n e น้องเนี่ยนะคะก็คือพยายามที่จะซื้อนะคะแล้วก็โอนเงินไปให้แต่สุดท้ายก็คือโดนหลอกค่ะและเจ้นที่ตำรวจได้มีการสอบสวนในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีการนาตัว ตัวดอกแก้วซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้นำตัวหนึ่งในผู้ต้องหานั่นก็คือดอกแก้วเนี่ยนะคะเป็นนักท่องเรียกว่าเป็นผู้ก่อเหตุที่ไปเปิดบัญชีม้าขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ารับโอนเงินจากน้องนักเรียนหญิงม .6 นั่นแหละคะ่ะที่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นำตัวดอกแก้วรายนี้ไปฝากขังค่ะที่ศารอาญาซึ่งหลังจากตรวจสอบคุณผู้ชมตอนนี้มันมีความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมขึ้นมา ว่ามีผู้เสียหายเพิ่มอีก3คนนะคะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความดําเนินคดีที่สอนนอหัวมาสอนอบุคคโลแล้วก็สอนอห้วยขวางค่ะและเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังเตรียมที่จะออกหมายจับนะคะผู้ก่อเหตุเพิ่มอีก1คนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะ ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าน้องนักเรียนหญิงรายนี้เนี่ยมีความประสงค์นะคะต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือสุดท้ายพอโดนหลอกเนี่ยน้องก็เลยมีการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจฉริยกรรมทางเทคโนโลยี5ก็มีการควบคุมตัวนางสาวดอกแก้วคือเป็นหนึ่งในบัญชีม้าที่รับโอนเงินนักเรียนชั้นมหก จากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไปฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะหลังจากถูกนะคะข้อหาช่อโกงพี่น้องประชาชนตามความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังนางสาวดอกแก้วคือต้องบอกว่านางสาวดอกแก้วนั้นมีสภาพอิดโรยเนื่องจากว่าถูกสอบปากคำหลายชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันนี้และไม่ยอมตอบคำถามสื่อมวลชนใดๆเลยแล้วก็ระหว่างที่เดินไปเนี่ยนะคะก็มีอาการร่ำไห้อยู่ตลอดเวลาค่ะ ทางด้านของพลตตรีชรินโกพัตตาซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5กล่าวว่าคำให้การของนางสาวดอกแก้วนั้นเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี แต่เมื่อไปตวรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่ามีรายละเอียดบางอย่างไม่ตรงกับคำให้การขณะที่ความคืบหน้าทางคดีบอกว่านอกจากนักเรียนหญิงชั้นม .6 หกที่ตกเป็นเหยื่อแล้วยังมีผู้เสียหายอีก3าคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะถูกหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็แจ้งความมาไว้ในพื้นที่สอนอ,นอหัวมากสอนอบุคโคโลและสอนอห้วยขวางซึ่งในส่วนของคดีดังกล่าวนั้นเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลซึ่งเป็นเจ้าของคดีค่ะ ส่วนการออกหมายจับบัญชีมา้มาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็คือวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมามีการออกหมายจับไปแล้ว3คนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่แล้วก็ไปพบผู้ต้องหา1คนยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายส่วนอีกสองคนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ย้ายที่อยู่ไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการคาดการว่า2คนที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่า แต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะเร่งสืบสวนสอบสวนอยู่ค่ะขณะที่จากการตรวจสอบบัญชีม้าของนางสาวดอกแก้วพบว่ามียอดโอนเงินจากบัญชีไปยังบัญชีม้าแถวที่2และแถวที่3ก่อนจะไปพบยอดโอนไปยังบัญชีม้าแถวที่4จํานวน30,000บาทและ40,000บาทแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่ามีการกดออกจากตู้ ATM ในปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไปประมาณ3กิโลเมตรในวันเดียวกันค่ะส่วนการตรวจสอบที่อยู่ของ IPS e s s ต้นทางที่เปิดเพจ Facebook ใช้หลอกเหยื่ออยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้คือต้องบอกว่ากลายเป็นว่านะคะ IPS d a ซเนี่ยซึ่งต้นทางไงน,นะคะมีการเปิดเพจ Facebook คือ เปิดเพจขึ้นมาในการใช้หลอกลวงเหยื่อนะคะหรือว่าใครก็ตามแต่ที่เราต้องซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็คือซื้อขายผ่านออนไลน์ผ่านแฟนเพจ a c e b o o k นี้ ตรวจสอบแล้วเพจนี้อยู่ที่ต่างประเทศก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อนว่าเป็นประเทศอะไรนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นกัมพูชาหรือเปล่านะคะโดยปกติแล้วนะคะก็จะมีมิจฉาชีพมาละค่ะที่เปิดเพจหลอกลวงแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีแกลง call center แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นการขายนะคะสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเป็นแฟนเพจ Facebook ด้วยแล้วก็สุดท้ายเสียเงินไปไม่ได้สินค้านั่นเองค่ะ